สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำแบบฝึกท้าทายในเรื่องของเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า177แบบฝึกท้าทายข้อ1ต้นกล้ามีเหรียญในกระเป๋า15เหรียญเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทและเหรียญ50สตางค์ถ้ามีเหรียญ10บาทมากกว่าเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทมากกว่าเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทมากกว่าเหรียญ1บาทและเหรียญ1บาทมากกว่าเหรียญ50สตางค์นะคะวิธีทำนะคะเราก็จะมีเหรียญอยู่ทั้งหมด15เหรียญนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะคราวนี้ในโจทย์บอกว่าถ้ามีเหรียญ10บาทมากกว่าเหรียญ5บาทนะคะเราก็จะเขียนเหรียญ10บาทนะคะเป็น10บาท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 ทั้งหมด1 2 3 4 5แล้วในโจทย์บอกต่อนะคะว่าเหรียญ5บาทมากกว่าเหรียญ2บาทนะคะเหรียญ5บาทนะคะ5บาท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 มีทั้งหมด1 2 3 4ต่อไปโจทย์บอกว่าเหรียญ2บาทมากกว่าเหรียญ1บาทก็จะมีเหรียญ2บาทนะคะ2บาท2บาทอยู่1 2 3และโจทย์บอกว่าและเหรียญ1บาทมากกว่าเหรียญ50สตางค์นะคะก็จะมี1บาท1บาทและสุดท้ายก็เป็นเหรียญ50สตางค์นะคะถามว่าต้นกล้ามีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็นับรวมกันเลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 72 74 76 77 78 78บาท50สตางค์หรือเขียนโดยใช้จุดก็จะได้ว่า 78.50 บาทก็จะตอบได้ว่าต้นกล้ามีเงินทั้งหมด 78.50 บาทเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกหัดท้าทายในเรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ